วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในเรื่องฟ้าเพียงดีคุณผู้ชมโอ้โหจะโหดร้ายเยี่ยมโหดเครียดอะไรเบอร์นั้นเขาดูเครียดเกินไปต้องอ่านหนังสือหมดหอสมุดแล้วล่ะครับผมว่าโอ้โหคุณผู้ชมฮะยิ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเรายิ่งเห็นความโหดร้ายอมหิตของอาพิทักษ์หรือว่าพี่กัปตันพุทธเนตรหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะที่สำคัญนะฮะใครทำอะไรไม่พอใจนี่จะฆ่าเขาหมดเลยนะฆ่าเอาลูกแท้ๆก่อนดีกว่าค่ะตบเทวราชเทวราชอย่างเงี้ยก็ทั้งตบทั้งด่าทั้งอะไรสารพัดมาตั้งแต่เด็กจนเทวราชโตมากลายเป็นคนที่เกรี้ยวกราดแต่คุณผู้ชมด้วยความเกรี้ยวกราดแบบนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่กัปตันมันเครียดไหมอ่ะมันเล่นแล้วมันจะต้องแบบขนาดไหนเราก็เลยส่งคิวค่ะไปบุกกองละครฟ้าเพียงดินพูดคุยกับพี่กัปตันถึงการสวมบทบาทนี้หน่อยค่ะและนี่คือบ้านสรายุทธพิชัยบ้านของผมครับล้อเล่นแฟนๆวันบันเทิงคิวๆสาลายพามาบุกเบื้องหลังกองละครฟ้าเพียงดินครับแต่ว่าเราจะไปคุยกับใครบ้างตามคิวบุกเบื้องหลังกองละครเรื่องนี้เลยฟ้าเพียงดินไปสวัสดีครับวันบันเทิงครับมาเข้ากองฟ้าเพียงดินครับตัวเอาเลยค่ะจิ้มเองเลยค่ะโอ้บิดว้าวดิโอ้จิ้มแล้วโอ้โอยนั่งคุยเลยสิมาดูเอาสวัสดีพี่ลูกว่าครับฟ้าเพียงดินค่ะเรื่องนี้เจอพี่ลูกว่าเอาดีทางการแสดงแล้วนะเราร้องพงร้องเพลงไม่เอาแล้วนะเอาโยก็ยังรับทุกอย่างแหละรับทุกอย่างพอรับบทไลฟ์เต็มตัวครั้งแรกชอบไหมชอบคือต้องพูดเลยว่าขอบคุณพี่ป้อนกับพี่บอยมากๆเพราะว่าส่วนตัวว่ารู้สึกว่าการที่เราได้เล่นในบทบาทที่เราไม่เคยทำอ่ะมันคือความท้าทายใหม่ๆแล้วมันก็สนุกและยิ่งมาเจอพี่ใหม่เจอทีมนักแสดงที่เก่งมากๆทุกท่านเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนการเดินทางครั้งใหม่ของเราสนุกมากค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าเราบุกเบื้องหลังฟ้าเพียงดินใครว่างเป็นไม่ได้เราต้องไปสัมภาษณ์ครับนี่ครับตกใจตกใจอุตส่าห์พูดเบาๆแล้วพี่กัปตันรู้ตัวซะด้วยสวัสดีครับพี่กัปตันโหเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นครูให้กับน้องฟิล์มด้วยให้กับทุกคนเพราะว่ามันผ่านมาก่อนเป็นยังไงบ้างครับมีการบอกน้องฟิล์มยังไงบ้างได้ให้กำลังใจเพราะว่าอย่างฟิล์มเนี่ยเวลาเขาเล่นบางฉากเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเหนื่อยมากเขาใช้พลังอย่างบางทีเข้ากับพิทักษ์เนี่ยเข้ากับพิกุลหรือเข้ากับอะไรที่เขาต้องกดดันเยอะๆเนี่ยคือบางทีไม่ได้พูดสักคำนะแต่ว่าข้างในมันใช้เยอะมากโดนกระทบมันเหมือนมันกดดันตัวละครมันกดดันมากมันเก็บกดโดนกระทำตลอดเวลาเพราะว่าพิทักษ์เนี่ยเป็นคนสร้างปีศาจขึ้นมาในตัวของเทวราชฉะนั้นเนี่ยเวลาฟิล์มเขาเล่นแต่ละฉากเนี่ยบางทีเราพูดหรือเขาไปแล้วเราเดินจากฉากไปเนี่ยตัวละครเทวราชเขารู้สึกหมดอะโอ้โหกดดันข้างในหันชกกำแพงเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นข้างในเขาจะใช้พลังเยอะตลอดเวลาเจ้าคุณเนี่ยที่เป็นเทวราชตอนเด็กเขาบอกเลยบอกว่าเขากลัวพี่กัปตันเขาบอกเข้าฉากพี่กัปตันเขากลัวเขามีความมีความรู้สึกแบบชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ชมพู่เป็นน้องผมคุณอาต้องหาชมพู่ให้เจออันนี้จริงๆแล้วผมว่าเป็นก็คือพี่ป้อนทั้งพี่ป้อนพี่ใหม่เลยคุยแอลเองเนี่ยเรียกผมไปพบตั้งแต่แรกเลยว่าโอเคไหมเพราะเขารู้ว่าในบทเนี่ยมันจะมีอะไรเขาก็เรียกไปพูดคุยกันเลยว่าเราจะได้ถึงแค่ไหนเพราะเขาเข้าใจว่าเราก็มีลูกแต่เมื่อเราคุยกันถึงตัวละครตัวนี้แล้วว่าความต้องการก็คืออะไรแล้วเขาจะไปแค่ไหนเนี่ยผมเคยเจอน้องเขามาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตอนทำงานทุกครั้งก็จะบอกกับคุณว่าทุกคนเรามาซ้อมกันนะลูกต้องระวังอย่าให้พลาดอะไรเงี้ยครับก็คือต้องซ้อมบล็อกกิ้งอะไรให้มันแม่นที่สุดอะแกไปทำร้ายเขาแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเลิกคบแกขึ้นมาจะทำยังไงฮะไม่ต้องบอกว่าผมต้องทำยังไงไปเตรียมตัวจัดการเรื่องที่สองคนนั้นสร้างไว้ดีกว่าเทวราชตอนเด็กอะยังไม่ฝากผมเท่ากับเทวราชตอนโตเทวราชตอนโตเนี่ยเขาฝากผมมาบอกว่าฝากบอกพี่กัปตันหน่อยว่าเบามือกับเขาหน่อยเอาตัวหน่อยเทวราชอ่ะพี่กัปตันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเซฟให้นะเขาบอกว่าเห็นฉากมันแรงบอกว่าฟิล์มบอกว่าไม่ต้องพี่เอาจริงเนี้ยเหรอใช่แล้วพี่กัปตันก็ทำหน้าแบบเกรงใจนิดหน่อยแล้วพอนับ5มาพี่จะตัดพุ่งอย่างเงี้ยพุ่งอย่างเงี้ยเล่เลยก็เรื่องนี้นะคะแค่ดูพี่กัปตันเล่นคนเดียวคุ้มแล้วจริงละครเรื่องนี้คือถ้าพลาดไปนะเสียใจตลอดชีวิตขอบคุณมากครับพี่ทั้งเพื่อนครับขอบคุณครับพี่กัปตันครับแหม
ี่น้ำผึ้งพูดอย่างนี้มันก็ถูกอะว่าถ้าพลาดไปเสียใจตลอดชีวิตแต่เมื่อคืนก็สงสารพี่อยู่นะคะคือแอบไปได้ยินความลับแล้วอะคุณผู้ชมว่าเขาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะพี่กัปตันคือซ่อนความลับอะไรอยู่แล้วพี่กัปตันก็ดันรู้ว่าไปได้ยินมาใช่ไหมจ๊ะน่ากลัวมากสายตาเมื่อคืนพี่ทักตอนนี้คือร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบสามารถฆ่าทุกคนรอบข้างได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามความร้ายของพี่ทักกันต่อได้รวมไปถึงสาริกากับเทวราชด้วยเมื่อคืนแอบจูบกันไปแล้วจะหวานกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าฟ้าเพียงดินเลยค่ะทุกวันพุธพระหัสบดี 20:20 น.คืนนี้ดูกันต่อทั้งความหวานและความเกรี้ยวกราดความร้ายของพี่ทักกันต่อได้เลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่ามันมีทั้งความเครียดแล้วก็ความหวานเกิดขึ้นนะคลักๆกันไปคุณผู้ชมฮะ